เจอกันในบรรยากาศแบบนี้อีกแล้วเพื่อนๆเอ้ยทุกครั้งที่เจอกันก็มีเรื่องดีๆมีประสบการณ์ดีๆมีเทคนิคและวิธีการดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอยู่เรื่อยๆเนาะเพื่อนๆเนาะเช่นคลิปวิดีโอนี้ก็เหมือนกันครับคลิปนี้ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ผมเจออยู่ณปัจจุบันเนาะเพื่อนๆเนาะใครบ้างครับเพื่อนๆครับที่นาที่น้ำกำลังยุบน้ำกำลังลงแล้วเจอปัญหาใบกับใบข้างอ่ะไอ้ใบสุดใบด้านนอกอ่ะเพื่อนเพื่อนมันมีปัญหาคือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนเพื่อนเนี่ยอาการมันนะมันจะเป็นแบบนี้เลยไอ้ใบสุดใบด้านนอกอ่ะเพื่อนเพื่อนมันมีปัญหาคือเหลืองมันจะเป็นสีออกจะส้มส้มออกจะเหลืองเหลืองนะครับใครเจออาการแบบนี้บ้างสงสัยไหมครับเพื่อนเพื่อนว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยน้ำแช่ปิ่มยอดเหลือยุบไม่ถึงคืบเนี่ยมันก็ไม่มีสัญญาณไม่มีอาการอะไรเลยแต่พอเวลาน้ำยุบวืบปุ๊บสัญญาณนั้นแสดงออกมาที่กาบใบข้างใบนอกสุดอ่ะเพื่อนๆไปลองไปสังเกตดูนะที่น้าของเพื่อนๆอ่ะใบนอกมันจะเป็นเยอะเลยที่น้ำมันแช่นานๆนะเรื่องนี้ประสบการณ์นี้เทคนิคนี้นะเพื่อนๆนะมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการสังเกตนาข้าวได้2กรณีนะกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่น้ำท่วมแช่ขังระดับน้ำคอนยอดของข้าวแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่น้ำแช่ต้นข้าวอยู่ตลอดเวลาพวกอนุรักษ์น้ำอ่ะเอาไปสังเกตเอาไปพิจารณาถึงเหตุถึงผลของปัญหานี้ได้เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะถามความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนทั่วๆไปกันนิดสิครับเพื่อนเพื่อนปัญหาที่ผมเล่ามาเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าจะพูดอย่างนี้คุณก็คงมองไม่เห็นภาพหรอกเนาะบางคนที่ยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตตรงไหนเดียถ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้ก็แล้วกันเนี่ยยังไม่ต้องว่ากันยาวไปถึงเรื่องของวิธีการจัดการวิธีการแก้ปัญหาวิธีการป้องกันวิธีการพ่นสารเรายังไม่ต้องไปไกลกันถึงขนาดนั้นหรอกผมพูดเสมอแล้วผมก็ให้ความยั่งยืนให้ความจริงลังกับเพื่อนๆด้วยคือทุกอย่างอ่ะเพื่อนๆถ้าใครเป็นช่างจะรู้ดีถ้าตราบใดที่คุณไม่เข้าใจวงจรการทำงานของแต่ละส่วนคุณจะไม่รู้เลยว่าต้องซ่อมอย่างไงเหมือนกันครับข้าวก็เหมือนกันถ้าคุณไม่เข้าใจวัฏจักรของเขาถ้าคุณไม่เข้าใจสภาพแวดล้อมของปัญหาเนี่ยมั่วให้ตายก็ไม่เจอคำตอบปวดหัวไปกินยาแดงอย่างเงี้ยใช่ไหมปวดท้องแต่ไปทานยาพาราเงี้ยมันจะหายไหมครับถูกปะเหมือนกันเลยเพื่อนๆฉะนั้นเราเสียเวลาฟังผมนี่และไอสิ่งที่ผมให้เนี่ยมันคือความยั่งยืนไม่ใช่จะรอเอาแต่ยาเอาแต่แบคทีเรียเอาแต่ไวรัสเรามาดูซิว่าปัจจัยอะไรที่มันส่งผลต่อปัญหานี้กรณีอย่างนี้นะเพื่อนๆนะให้พิจารณาภาพรวมก่อนเนาะเราต้องนึกถึงสภาพความเป็นจริงของข้าวที่มันโตในระบบธรรมชาติเองอะใบเนี่ยเพื่อนๆใบเนี่ยนะสัญชาตญาณนะใบเนี่ยโดยทั่วๆไปต่อให้น้ำไม่ท่วมข้าวมันก็จะมีการสลัดใบล่างทิ้งอยู่แล้วข้าวมันเป็นงี้ถ้าใบล่างเขาอะได้รับแสงน้อยมันมีเพื่อนๆหลายๆคนถามนะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะคุ้นตาผมมากเลยว่าเคยเห็นเพื่อนๆส่งภาพมาถามผมว่าอาจารย์ครับอาการนี้ผมต้องฉีดยาไหมครับมันจะแสดงที่ใบนอกสุดใบล่างทำไมใบนอกสุดใบล่างมันถึงมีอาการแบบนี้สาเหตุคือข้าวมันจะรู้ว่าใบนี้ไม่มีความสำคัญหรือหมดความสำคัญแล้วเนี่ยมันจะพยายามขจัดตัวมันเองออกเพื่อนๆทำไมถึงต้องขจัดตัวมันเองออกเพื่อไม่ให้เป็นพันธนาการเพื่อไม่ให้เป็นภาระแล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาโรคมันบานปลายหรือมันลุกลามเข้ามาสู่โครงสร้างภายในของตัวเขาเองโอเคไหมตรงนี้เข้าใจแล้วเนาะถ้าเกิดว่าใบล่างมันได้รับแสงปกติใบนี้จะยังไม่สุดแต่เมื่อใดก็ตามแต่ที่ใบนี้มันอยู่ล่างสุดแล้วต้นข้าวมันโตขึ้นตามวัยตามเวลาเนี่ยใบนี้มันจะสลัดทิ้งเองไม่ใช่โรคอย่าสับสนนะระหว่างอาการติดเชื้อโรคกับปัญหาที่ผมพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้ที่เกินไปต้นคลิปนะครับเพื่อนๆอย่าสับสนนะมันคนละกรณีกันนะไอ้กรณีที่น้ำลดปุ๊บต้นข้าวยืดตัวฟืดสูงฟืดเลยแล้วน้ำลดชับพันเลยยศลดวืบเลยพอลดชับพันปุ๊บเนี่ยใบนอกอ่ะกับใบข้างจะมีอาการสีเอานะคนที่สงสัยแล้วอยากรู้ใช่ไหมว่าอาจารย์ไฟท็อปเทอร่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเหรออยากรู้จังเลยอยากเห็นจังเลยนี่ครับเพื่อนๆตามภาพนี่แบคทีเรียครับเพื่อนๆนี่แหละคือแล้วอะไรมันเป็นปัจจัยหรือมันเป็นเหตุที่ทำให้มันเกิดสัญญาณนี่อาจารย์ก็ทั้งที่ตอนแรกมันก็ปกติดีทุกอย่างอะตอนน้ำมันมีอะแล้วพอเวลาน้ำลดแล้วทำไมมันเสียหายเลยอะเพื่อนๆครับต้นข้าวเนี่ยมันจะมีกลไกของมัน2กลไกที่ผมบอกอะเรื่องของการพยายามรักษาพยายามประคับประคองชีวิตตัวเองให้มันอยู่รอดให้ได้และอะไรคือหัวใจสำคัญเปลี่ยนรูปแบบสารอาหารทางดินอะเพื่อนๆใบใช่ไหมใบมีความสำคัญครับเพื่อนๆฉะนั้นแล้วมันจะพยายามทุกวิถีทางที่จะรักษาทุกใบของมันเอาไว้ในขณะที่น้ำมันรีดขึ้นมาลองไปสังเกตดูเพื่อนๆมันจะไม่มีใบเสียเลยแล้วมันจะเหลือปิ่มน้ำอยู่ว่ามันคืบนึงนะแต่พอน้ำลดปุ๊บมันรู้แล้วว่าในจังหวะเนี้ยมันจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของใบตัวเพราะอะไรเพราะต้นข้าวมันยืดปุ๊บแล้วก็แบน
แบนแบบเหมือนอย่างภาพที่ผมส่งให้เพื่อนๆดูเมื่อเช้านี้ในบ้านฟ้าเนาะเพื่อนๆเนาะก็คือเนี่ยเท่าหัวนิ้วโป้งมือต้นแบนน่ะแล้วสูงอย่างก็ต้นมะพร้าวเลยอ่ะนั่นแหละพอน้ำลดปุ๊บมันรู้ละมันพอจะเซตตัวเองได้พอจะขยายตัวเองได้ที่นี้มันก็จะเริ่มยืดใบครับเพื่อนๆข้าวจะเริ่มยืดใบข้าวจะเริ่มแตกใบใหม่เพราะแตกใบใหม่เขาจำเป็นต้องใช้พลังงานไหมครับเขาจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรในระบบไหมครับจำเป็นและไอตัวที่มันเป็นพันธนาการไอตัวที่มันเป็นภาระแล้วมันติดแบคทีเรียอยู่ข้าวจำเป็นต้องเอาไว้ไหมครับจำเป็นไหมครับไม่จำเป็นถูกปะเมื่อสภาพใบข้าวระบบแอนติบอดีของเขามันเสียหายข้าวก็จะพยายามสลัดใบข้างของใบนอกทิ้งทันทีเลยอันนี้คือลักษณะของปัญหาที่เราเจอกันกูก็ฟังมึงมาตั้งนานแล้วเนี่ยกูถามจริงๆนะแล้วมันจะต้องรักษายังไงเราใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่คุณรอคอยจากผมใช่ไหมครับเสียใจด้วยครับเพื่อนๆกับการรอคอยที่ล้มเหลวแบบนี้นะสำหรับผมไม่มีผมให้แค่ลักคิดและวิเคราะห์แล้วให้คุณเอาไปจัดการในนามผมจะไม่บอกคุณต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นถามว่าทำไมก็แล้วทำไมไม่แนะนำอ่ะจะพูดอารมพบดอะไรยืดเยื้อเยื่นยาวอะไรขนาดนี้มึงก็บอกจบๆไปเสียว่าพ่นสารเอาผมถามหน่อยนะเพื่อนๆเด็กน้อยอนุบาลมันก็บอกได้ใช่ไหมใบเรื่องอ่ะพ่อทำไมไม่ฉีดเชื้อราแล้วจริงปะใครก็รู้ใช่ไหมลูกผมอยู่ประถมยังรู้เลยว่าใบเหลืองมันเป็นเชื้อราใช่ไหมพ่อไม่ต้องเรียนอ่ะมันไม่ต้องเรียนเลยทำไมมันรู้อ่ะเออสำคัญในเรื่องให้คนสำคัญไงหมายความว่าอะไรหมายความว่าใครๆก็รู้ไอ้ปัญหานี้ฉีดแล้วมันไม่ตรงอาการเนี่ยมันจะหายไหมหายไหมหายปะตอบหน่อยดิหายไหมคือด้วยสำนึกที่ดีนะเพื่อนๆนะแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบคือจะหาผลหาเศษหาเลยหาผลประโยชน์อะไรก็พวกคุณนะการที่ผมบอกตรงๆแบบนี้ผมกำลังจะสื่อว่าแล้วทำไมมึงต้องเสียทำไมมึงต้องจ่ายอ่ะรู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจว่ามันก็คือใบสุดท้ายมันก็คือใบที่เขาต้องสละเขาต้องทิ้งอ่ะแล้วทำไมเราต้องยื้อว่าต้องพ่นสารนะถ้าไม่พ่นแล้วทุกอย่างมันจะลามใช่เหรอครับคุณเข้าใจว่าถ้าจากเล่วงจรการเกิดปัญหาดีขนาดนั้นเลยเหรอครับขนาดที่ว่าเอไออะไรก็พ่นเหรอครับแล้วคุณมีเงินถุงเงินถังเยอะถึงขนาดที่เหลือถึงขนาดเอามาพ่นทิ้งพ่นขว้างอย่างนั้นเลยเหรอครับถ้ามันเหลืออย่างนั้นจริงแล้วทำไมคุณต้องโอดควรกับการที่รัฐไม่ซัพพอร์ตไล่ละ 2,000 3,000 รัฐไม่ซัพพอร์ตค่าเก็บเกี้ยวรัฐไม่ซัพพอร์ตค่าปุ๋ยค่ายาทำไมคุณต้องอดควรเรื่องนี้ด้วยล่ะครับถูกไหมครับทำไมคุณต้องเดือดร้อนอ่ะแล้วคุณทำไมต้องอดควรกับราคาข้าวก็เย่ต้นทุนการผลิตก็สูงแล้วทำไมถ้ามันเป็นอย่างนั้นทุกอย่างมันย้อนแย้งหมดเลยอ่ะมันไม่สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของพวกคุณอ่ะคุณเข้าใจไหมอ่ะผมไม่ได้ด้อยค่าใครนะเพื่อนนะผมกำลังจะสะท้อนให้ทุกคนเห็นว่าเราควรโฟกัสในจุดที่มันสำคัญอ่ะก็แล้วแต่ครับใครอยากจะฉีดก็ฉีดไปผมเชื่อว่าหลายคนต้องสงสัยแบบที่ผมจะตั้งสมมติฐานหรือตั้งข้อสังเกตแล้วถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันจะลามปะพี่ว่ามันจะลามไหมอ่ะจากใบหนึ่งไปใบสองจากใบสองไปใบสามจากใบสามไปใบสี่ไหมตอบเลยนะครับเพื่อนๆเพราะผมอ่ะทำนาข้าวที่แล้วถูกน้ำท่วมแบบนี้ไม่รู้จักกี่ปีเราไม่มีปีไหนที่ไม่เคยพลาดมันท่วมจนผมรูดำรูแดงรูไส้รูพุงมันหมดเลยผมตอบคุณได้เลยไม่ลามไม่รู้นะใครมันจะออกมาแสดงความคิดเห็นยังไงใครมันจะเห็นต่างไปจากผมไม่รู้อันนี้คือประสบการณ์ของผมโอเคปะวิธีการเล่าวิธีการถ่ายทอดของผมมันคือประสบการณ์ของผมนะมันไม่ใช่ลักษณะกลที่ทุกคนจะต้องยอมรับและสิ่งที่ผมอธิบายสิ่งที่ผมส่งต่อให้เพื่อนๆ เนี่ยคือมึงต้องเชื่อกูนะมึงต้องคอยตามกูนะไม่ใช่ครับเพื่อนๆมนุษย์มีมันสมองเป็นของตัวเองรู้จักแยกถูกผิดมนุษย์มีมันสมองทุกคนไม่ต้องชี้นำหรอกทุกคนแยกแยะได้ว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำอะไรผิดอะไรถูกมนุษย์มีความฉลาดมากพอฉะนั้นแล้วไอ้เรื่องพวกนี้จริงๆแล้วผมไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นเลยจะต้องชี้นำใครที่ต้องเชื่อหรือไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดแต่ผมจะสะท้อนให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่พ่นมันก็ไม่ลามถ้าไม่พ่นแล้วไม่ลามแล้วเรามีวิธีการจัดการกับปัญหานี้ยังไงก็นี่ไงก็อย่างที่ผมทำอยู่นี่ไงผมก็เคยบอกในช็อตคลิปหลายๆช็อตด้วยว่ากำลังทิ้งน้ำอยู่ผมกำลังทำการรีเซ็ตดินอยู่นี่ไงผมกำลังทำอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อกระตุ้นการแตกใบใหม่ของต้นข้าวเห็นไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำมันไม่ได้พิษแตกต่างไปจากวัฏจักรของมันอะแล้วไม่ฝืนด้วยทำไมเราต้องเอไออะไรเราก็ต้องโฟกัสเรื่องยาเรื่องบำรุงอย่างเงี้ยเพื่อนๆทำไมเราต้องโฟกัสตรงนั้นอะโอเคในบริบทของคนที่สภาพดินไม่ดีเป็นทุนนั่นก็ว่ากันไปเนาะเราก็อนุโลมไปแต่คนที่ตามผมมาตลอดเนี่ยฟื้นฟูดินเริ่มต้นฟื้นฟูดินแล้วไม่ใช่ลักคิดเป็นเหตุเป็นผลอย่างเงี้ยผมถามหน่อยนะไอ้เวลาที่คุณเสียไปไม่รู้จะกี่วันต่อกี่วันอ่ะมันคุ้มไหมอ่ะถูกปะแล้วคุณจะพยายามเพื่ออะไรอ่ะแล้วพยายามแล้วต้นทุนคุณก็ไม่ได้แตกต่างจากไอ้การที่คุณไม่ได้พยายามที่จะลดต้นทุนแล้วให้ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นตามลักเหตุและผลเราทำนาตามลักวิทยาศาสตร์นะเพื่อนๆนะเราไม่ใช่ทำนาตามลักความเชื่อนะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยว่าผมมีอุดมการณ์แล้วก็ความมุ่งมั่นแบบนั้นในการถ่ายทอดสิ่งที่ดีให้พวกคุณเอ๊ะมัน
ก็เริ่มจะไม่เกี่ยวกับเรื่องกลับไปแห้งแล้วนะคุณจะออกมาอะไรไกลโพ้นอะไรขนาดนี้แล้วเข้าใจอยู่ครับเพื่อนๆไอ้ที่มันต้องอ้อมมาไกลขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมกำลังจะบอกคุณว่ามันเป็นอยู่เนี่ยถ้าน้ำมันแห้งมันก็ไม่ลามอ่ะแล้วถ้าคุณรู้ว่ามันไม่ลามอ่ะรู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ลามเนี่ยมันจะด้วยจากปากผมหรือจากประสบการณ์ของคุณเองก็ไม่รู้นะคุณรู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจจำเป็นต้องตีโพยตีพายไหมคุณจำเป็นต้องเดือดต้องร้อนคือเราต้องพูดกันในฐานะของคนที่สภาพแย่ถูกปะอ่ะทุกวันนี้ถามหน่อยนะคนทำนาเนี่ยมีใครว่ามีเงินถุงเงินถังมีเงินเย็นมาทำเนี่ยทำนาเนี่ยแล้วถ้ามันมีอันจะกินจริงๆจำเป็นต้องทำนากันไหมถ้ามันมีตัวเลือกหลายๆอาชีพจริงๆของเราอ่ะเราจำเป็นต้องทำนาไหมคุณเผิดจำเป็นไหมเราจำเป็นต้องยึดอาชีพนี้เป็นหลักไหมไม่จำเป็นอ่ะผมขออนุญาตสารภาพบาปก็เพื่อนๆเลยตรงๆเลยนะว่าส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้มีอาชีพเดียวนะเพื่อนๆนะต้องเข้าใจด้วยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณจะทำอะไรหรอกครับเพื่อนๆมันเกี่ยวอยู่ที่ว่าคุณเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่คุณทำนั้นมากน้อยแค่ไหนต่างหากครับต้องนั่นน่ะสำคัญกว่าไม่ใช่แค่ซักแต่ว่าเป็นคนทำได้ทำเป็นก็ทำได้ไม่เหมือนกันครับเพื่อนๆสรุปก็คือผมไม่พ่นสารอะไรผมไม่ทำอะไรเลยกับปัญหานี้นะผมก็ปล่อยน้ำเดี๋ยวให้ต้นข้าวมันเซตตัวดีๆก่อนพอเซตตัวดีๆปุ๊บทำอะไรครับจังหวะที่มันพอจะใส่ปุ๋ยได้ก็ใส่ปุ๋ยไปสิถูกไหมอ่ะจังหวะที่พอจะบำรุงอะไรได้มึงก็บำรุงไปสิแต่ตอนนี้ก็ให้ทุกอย่างมันเซตตัวก่อนเข้าใจไหมก็ตามนั้นอย่าฝืนตัวเองเพื่อนๆถ้าเราไม่มีเงินถุงเงินถังมากพออย่าฝืนตัวเองเพราะคุณยิ่งดิ้นมันยิ่งเจ็บอ่ะเข้าใจไหม